ผมเห็นชื่อแล้วในวันก่อนกระดาษในนี้นะดีแล้วดีเดี๋ยวมันสวยพอแล้วของมิวรวมแล้วประมาณล้านแปดค่ะแต่ว่าวันนี้ที่อยากจะมาคุยนะคะก็คือการชนสลิปซึ่งเขาจะมาชนสลิปกับมิวแล้วจะให้มิวจ่ายอีก 500,000 ถ้าไม่จ่ายเขาบอกว่าเขาจะฟ้องอยากจะรู้ว่าฟ้องอะไรอะคะนี่ก็เสียหายไม่พอหรอคะใช่ไหมการชนสลิปนี่หมายถึงยังไงฮะการชนสลิปก็คือการที่เอาดอกที่เราได้มาแล้วมาหักกับต้นของเราซึ่งมันชนไม่ได้คุณได้ดอกจากเราไป 43% โดยที่ไม่หักอะไรเลยแต่คุณจะมาให้เราหักชนสลิปกับคุณอ่ะมันไม่โอเคอะค่ะเรื่องนี้เราได้แจ้งไปทางพนักงานสอบสวนอะไรได้คุยแล้วแต่ว่านิดนึงการที่คุณจะมาชนสลิปกับเราอะถ้าเกิดนี้คุณต้องพูดตั้งแต่แรกถูกไหมคะว่าถ้ามีปัญหาอะไรจะต้องชนสลิปไม่ใช่ว่าพอเกิดปัญหาแล้วคุณมาพูดทีหลังเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็คงไม่มีใครกล้าฝากอะค่ะเพราะว่าจะต้องโอนตังค์ให้เขาไปอีก 500,000 จะเอาจากไหนอะคะตอนนี้เงินไม่เหลือเลยเขาติดต่อเรามาใช่ไหมว่าต้องการแบบชนสลิปเขาคุยในกลุ่มค่ะแล้วก็เขาคิดยอดมาให้เราซึ่งยอดของเราติดลบ 500,000 เอาแล้วอย่างนี้รายอื่นนะฮะรายอื่นบางยอดก็ติดลบกันค่อนข้างจะเยอะอะค่ะทุกรายเลยหรือเปล่าตอนนี้ทุกรายค่ะเฉพาะยอดที่เพิ่งฝากใหม่ก็ไม่ชดไม่ติดลบค่ะแล้วเราฝากมานานยังไงเนี่ยฝากมาก็นานแล้วค่ะถึงกี่เดือนนะประมาณตั้งแต่เดือนมีนาค่ะก็คือเป็นรายแรกๆเลยที่ใช่ตอนนี้นะคะหนูก็ดำเนินคดีจนถึงที่สุดแล้วค่ะตอนนี้เราทำอะไรไปบ้างยังฮะตอนนี้ก็ดำเนินเรื่องทุกอย่างเลยค่ะคือเรานี่เป็นลักษณะยังไงดำเนินเรื่องให้เพื่อนด้วยค่ะที่ว่าโดนเสียหายไปกับเราค่ะก็คือเราเป็นเจ้าบ้านไปเปิดให้ลูกบ้านกี่รายได้ประมาณ30กว่าแล้วก็ได้รับไปแล้วบางส่วนนะคะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่เดียวเพราะหนูเพิ่งเปิดนะคะเปิดได้กี่ครั้งกี่เดือนไม่ถึงเดือนที่ได้รับไปไม่ถึงเดือนแล้วก็คืนเงินปันผลไปแล้วกี่หมดแล้วสามอาทิตย์ของมีการเล่นเป็นรายอาทิตย์หรือว่าอะไรไม่ใช่ค่ะเป็นรายวันเนี่ยแต่ว่าที่ยอดได้รับไปแค่3อาทิตย์เพราะมันยังไม่ได้ครบเดือนเลยค่ะที่นับจากไปตอนนี้ลูกบ้านเราเสียหายไปประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณ4 ล้านกว่า4 ล้านกว่าแล้วเราจะเอาเงินจากไหนพอคิดอะไรไว้บ้างยังเลยก็คือต้องการต้องรอจากเขาค่ะต้องดำเนินคดีต่อไปค่ะจากไหนบ้านไหนเนี่ยบ้านลูกหมีเขาให้เรากี่เปอร์เซ็นต์ฮะ60อะค่ะแล้วเราไปปล่อยลูกบ้าง50แล้วเราก็อยากจะเรียกร้องให้ลูกหมีเนี่ยหนูเองก็เดือดร้อนเพราะว่าบางส่วนก็บางคนเขาไม่เข้าใจอะค่ะเขาจะดำเนินคดีเราอะค่ะเพราะหนูเองก็ดิ้นสุดขีดแล้วตอนนี้ถ้ามีคนดำเนินคดีกับเราจริงเนี่ยเรารู้สึกยังไงก็เสียใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางคนก็มีกันเองบ้างอะไรบ้างแบบนี้ค่ะตอนนี้ครอบครัวเรารู้หรือยังเขาทางครอบครัวให้กำลังใจหรือว่าอะไรยังไงบ้างเขาให้กำลังใจอะค่ะนั่นมาเลยทำด้วย